สวัสดีครับคำปอยร้อยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่331คลิปนี้รวมการชกของก้องนภาวีรศักดิ์เล็กปะทะกับนักชกชาวญี่ปุ่น3คนคนละไฟแต่ใช้เวลาคนละยกก็ผลิตศึกนักชกชาวญี่ปุ่นได้คู่แรกเจอกับฮิโรโตะอิวาซากิคนที่2ไทจูคิราโทริคนที่3โชยะซูซูกิเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปอยฟอยไปจมไปแบบภาษาไทยอีสานสอดแทรกด้วยภาษาไทยเป็นครั้งคร่าวพ่อปัญญากระใสวัสันดอกพร้อมสาระและไร้สาระเชิญสลาลาเป็นจังไหนบาทเนี่ยพ่อแม่พี่น้องนี่ก็เป็นคู่แรกของรายการนะครับเนาะเรื่องราวก็เกิดพูดแล้ววันที่11สิงหาคม2565พระสันว่าฮิโรโตะอิวาซากิเซนตัวที่สนามฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นพุ่นล่ะครับโอ้ยสูงเง่าเข้าดีนะครับเนาะในสไตล์ K1 World Grand Prix 2022พานาวาเป็นจังไดบ่เนี่ยกติกากะ3ยกสันตัวตามกติกายกแรกแหกหมานที่เกิดขึ้นแล้วว่าจังไดผุ่นน่ะบ่ยทรงผมแต่บ่ตัดจังไดตัดบ่ทันแล้วละมั้งนี่ได้สักครั้งหลังกล่องนภาคของเฮากะเป็นข้าวนครพนมผลเนี่ยอ้าวยกแรกแหกมาย่อๆเข้าไปเตสไส้เข้าไปที่1ตัวมวยไส้แม่ตัวตําก้อนนี่แหละครับเกียงกะโอ้เป็นจังได๋มุมแดงนี่ล่ะของกล่องนภาเฮาสั่นก็เข้าวงในซะตัวหือห่วยบ่ธรรมดาตัวนี่เข้าดีกันนี่เอาว่าจังได๋ฮิโรโตะเตสขวาก็ไปย่อๆข้างล่างอีกทีนึงกองนภาก็สืบเท่ากับหาตัวกงกกหูทีนึงเป็นกันใดบ้างนั่นตัวย่อๆกันตัวมัดกระแทกกระเตะใส่เข้าไปอีกทีนึงเป็นกันใดบ้างเนี่ยก็โดนเตะขึ้นห้วยมันก็หลบดีตัวละเนาะสูงเง่าเข้าดีของเข้าก็สูง167ผลเดียวล่ะถือว่าใส่ได้อยู่ลำหักลำโคนจนตัวมวยมัดของเฮาก็ใส่ได้อยู่เด้มัดเท่าเขาแต่ว่ามีศอกนี่นะโอ้คิกบ็อกซิ่งตีเควันเควันจนตัวเนี่ยการเควันคิกบ็อกซิ่งเพลินกับว่าสุดยอดอยู่แล้วกล้องนภาเขาเตะใส่เขาไปทีนึงย่อยๆเขาไปสันก็ต้องเข่าหาก็สังกะตีบ่ถึงทับล่างอีกทีนึงเฮ้อวัดกันไหนโอ้ลูกนี่ไหมชาวนครพนมเคลียร์กันไปชาวนครพนมของเฮาเอาเป็นกันไหนอีกซ้ายขวาพูดอ่ะซ้ายถากหัวสิวปิดไปนึงไงคือคนหนาคือคนป่วยเศร้าใหม่ๆนี่เนาะนี่โลดโตไหมเขาจ้อยนะคนจ้อยนะเอ้ากรรมการแยกจนตัวบ่แม่นบ่คนป่วยได้หนาเขาเป็นนักสันเองครับพูดอ่ะเป็นกันไหนบ่เนี่ยกางเกงขาดเนาะบ่เนี่ยญี่ปุ่นเขาชอบเห็นแบบกางเกงขาดขาดทั้งสันละซ้ายขวาเขาไปจนตัวพูดอ่ะโอ้โดนสุกันไว้สูงเง่าเขาดีอยู่ที่เป็น170มือ108เอ้ยเป็นจังไหนบัดนี่เบิ่งบ่ทันคุกเข่าเลยตัวลุกบ่ลุกนับไปอีกเป็นจังไหนหนาลาลาสู่ยกประจันว่าเอ้าสู่กระชูซะแล้ว1นับแล้วเด้อเป็นหยังเนาะ1นับแล้วย่อไปเตะซ้ายเขาไปอีกทีหนึ่งส่วนตัวเขาอย่างเดียวโอ้โดนทุบท้องอีกโอ้ยการข้อบ่เมื่อยกพอดีมาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องคนนครพนมพระธาตุพนมข้าล้ำวัฒนธรรมหลากหลายเรนูผู้ไทยเรือไฟโสภางามตาฝั่งโขงจนตัวบุ้ยผู้สาวคือใส่สุดคือจะเป็นนางงามจนตัว
พูดอ่ะใส่แบบเรียบร้อยมากด้วยหนึ่งยกสองเป็นดาร่าล่ะเนาะครับน้อยขันว่าเมนดาร่าก็จะใส่หน่อยห่มหน่อยมากสันตัวเอาเตะใส่โอ้ยมัดนี่เขาโด่งข้างตัวกวางไอ้เงี้ยแล้วพูดอ่ะเสาตัวเล็กลม เป็นกระไดบัดยกสองออกจากมุมบอพ่อแม่พี่น้องผมก็อยากบอกว่าถ้าขึ้นยกสองแล้วก็ถือว่าชนะยกสองเลยนะถึงจะไม่ได้ต่อยก็ช่างเป็นไหนเพศประจำสนามบอกว่าอาการบอกคือโอ้ยเรียบร้อยลงเลี่ยนกล้องนับผ้าจะกดน็อกเอาแบบยกขึ้นยกสองวันต่อไปก็ถือว่านับยกแรกบอยกแรกก็นับยกสองก็แล้วแต่เธอเลยที่นับว่านับก็แล้วแต่เป็นยังคือย่างนั่นยกเรียบร้อยโอ้ยมัดนั่นแล้วล่ะมัดที่ยกไปของหันละมัดทรายเลยเขากระโดงข้างตัวไปขอโทษขออภัยตามธรรมเนียมเนาะกูแหละพี่เลี้ยงเพื่อนมาอยากเสนอหนาได้อยากถ่ายรูปน้ำคนนี้ธรรมดาละเนาะผู้ซอยเป็นกำลังใจซอยทุกย่างนะพี่เลี้ยงเข้าไปได้เมียนหยังเข้าไปคิดถึงมาหลายแต่ละกูด่าสามคนสี่คนเบย์คักหลายคนไม่เป็นน้องเอาใจเอฟซีได้ถึงกูด่าตอนนั้นนะโคโควิดมีเราตัวน้องก็ลังเอาปีหกขานี่วะก็จางๆแล้วก็มีขึ้นเวทีได้ยกสาวอะไรพุ่นหนาสโลโมชันบุ้ยกว่างอันเนี้ยพัวหนาเห็นบ่ว่าตัดทรงผมมาท่านแล้วบุ้ยผู้ใดเนาะมีผู้ใดบอกเนี่ยนี่ลาเพิ่งจะเข่ากล้องน้ำที่สัวว่าแต่กล้องที่ทั้งนั้นว่าสั้นนี่โลได้เลิกไปผู้แล้วความร่างวันบ่บัดนี่เควันเวิร์กกรังปี2022เอ้าคู่ที่2กันทั่วบัดนี่กองนภากับไทจูคิราโตคิราโตหรือคิราโทวันทําไมคู่ที่2เป็นจังได๋บัดนี่คนที่2เมื่อวันที่9มิถุนายน2565ของปีที่แล้วนะครับเป็นจังได๋ซั่นตัวบัดนี่เอ้ากล้องหน้าผ้าของเข้ากันเข้ามาอีกคือเก่าเทียบสัดส่วนสูงเง่าเข้าดีคือเก่าสูง180กว่าไหม182แล้วมั้งธรรมดาติไทจูคิราโตเรื่องราวเกิดขึ้นวันที่19มิถุนายน2565เดเมท2022ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นพูดเลยไหม กรรมการประกาศไปฟังบอลลูเรื่องหรอผู้ใดฟังลูเรื่องก็ฟังไปเลิศเนี่ยนำไปกล้องนับผ้าห้องกับเบิร์นธรรมดาได้2558ไปแคมโลกซูเปอร์ไวท์ไลท์เวทคนนี้WMPF คุณเลยไหมแล้วป้องกันประสบความสำเร็จถึง2ครั้งคุณเลยไหมเป็นยังไงบ้างเนี่ยประกาศไปครับกรรมการก็ได้ว่ามันธรรมดาเด้โชคคิกบ็อกเซอร์แล้วก็เป็นแคมอดีตแคมเควันรุ่นไล่เวทและอดีตแคมคลูดรุ่นไล่เวทอีกคุณธรรมดาหลายสถาบันหลายองค์กรก็คือกันล่ะก็ชื่อว่าเป็นนักสู่แห่งการคว้าวงล้อมแห่งปีของกล้องนภาพ่อสมควรเขาเรียกว่าธรรมะหากินอยู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นคือเสียงดงดังเอ้ามากจังไหนอีกบ้านเนี่ยมากขึ้นเง่าครับ182กับ167อีพอยเมียตอนนั้นอายุก็จะอยู่ประมาณกองนภาเฮา28ปีเนาะชกมวยไทยเฮาพร้อมคิกบ็อกซิ่งก็อยู่ประมาณ145 146นั่นล่ะอยู่นี่เขาก็บ่มีสถิติให้เนาะ
น็อกเอาธรรมดาตั้งที่ใดล่ะน็อกเอาตั้ง20กว่าเทือง25 26ไฟพุ่นนะแพ้30เสมอ3พุ่นแล้วเอายกแรกเอาใจ FC อีกแล้วพุ่นอ่ะ2คนมึงกล่องก็จะเป็นไทยจังได้ตาไล่เหมือนนั่นน่ะก็ได้ผมก็ปล่อยกับตาไล่แล้วครับเด้อเฒ่าบ่พ่อยังมาสาดกล่องหมุนหน้าหมุนหลังอีกผู้สาวอยู่ข้างหลังสองคนได้ว่าสั้นมาอีเลียนผู้สาวสองคนว่าสั้นมามาแล้วมาแล้วไม่หยังมันถวยรางวัลพลเมฆให้ตะถวยติเงินบ่ให้บ่ว่าสั้นเอาสโลโมชั่นเบิ่งเป็นก็ได้เข้ามัดได้ปักปักเอ้ยตบซ้ายก่อนสวิงขวาเข้าปลายข้างของอันยาแล้วเอาเนี่ยใช่ปักเข้าไปนี่ปังโอ้ยกาดตกพอดีเลยพ่อแม่พี่น้องปักล่อก็นี่ล่อปังเอ้ยปาโถคันแม่นว่าคันแม่นกรรมการไทยนะซ่อนหัวไว้แล้วมีแห่งเดียวในโลกคือกรรมการไทยนี่แหละนั่นเท่าไหร่500เยน500,000เยนโอ้ยเออ1เยนก็ทับ4บาทเออซีเย็นเท่ากับ1บาทเนาะก็ได้อยู่แสนกลัวอยู่เอ้าเป็นจังไดมาในคู่ที่3ส่วนตัวโชยะซูซูกินะบนหม้อไส้นะครับเด้อ3วันที่3พฤษภาคม2565เอาเป็นคู่สุดท้ายของคลิปนี้เป็นจังไดบาดนี่เบ้อยิ้มสะอุบสะอุยไส้ส่วนตัวเอ้าว่ากันไปครับพ่อแม่พี่น้องของเฮาสำหรับสถิติกับบ่เห็นอีหยังเนาะเขาบ่เฮ็ดให้เบิ่งแม่3ยกละ3นาทีคือเก้านั่นล่ะในรายการ K1 เฟต้าอะไรนะเฟต้า5นะเฟต้าไฟวันเถาะเป็นจังได๋ต่อยกันอยู่พุ่นหรอครับโตเกียวประเทศญี่ปุ่นคือเก้าพุทโธนะโมสังโฆคุณพระคุณเจ้าจงมาคุ้มมาครองคุณลูกคุณเมียอยู่บ้านก็ล่อเงินอยู่ว่าซั่นโอ้ทางใดบัดนี้สูงเหง้าโว้ยซ้ำกันเลยบัดนี้บ่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนักเฮ้วันน่ะเป็นทางใดจะมาสิย่านตู่ทอกันแหมมือปราบมุ่ยญี่ปุ่นคือกันแล้วเนี่ยกองละผ้าของเฮานั่นเตะเข้าไปอีกแล้วเบ้ยท่าทางมันเป็นตะขี้ข้านเตะเท่ากันได้พูดอ่ะอย่าล่อแหล่เด้อปันทิดศึกมาไม่แล้วหัวเพิ่นเอาเออเตะใส่ต้อยใส่เข้าไปนี่เบ้ยเป็นยังไงเป็นหูเอ้าเคลียร์ขาคุบเขียดปั๊บไปนึงเป็นตะขี่ขั้นตีนอทอก็ได้โยโชยะซูซูกิโอ้ธรรมดาติพุ่นน่ะห่วยมันเป็นจังซั่นเอ้าเคลียร์ขากันขาอ่อนเลยโอ้นั่นเห็นบ่บ่นขี่ขั้นตีเด้บวยนั่นน่ะเฮ้อของเหาะเลี้ยวหาปีเรียกบ่ว่าจังไหนลูกว่าเออจังสิแม่นับถึงหัวกูละลูกก้องจังขึ้นมาบันกันเฝ้าลูกเห็นเซ่เลยๆอีกเอานั่นยังไหนรอดบ่รอดพ่อแม่พี่น้องบ่รอดดอกเฝ้าเบิ่งเอาเด้ออย่าพึ่งเข้าห้องน้ําเหาะเข้ามาอีกเตะขาอีกทีนึงตัวไปใส่อีกเจ้าเตะพับนอกพับในโอ้ยใส่หมวกกันน็อกจังดีพุ่นล่ะเข้าไปก็บ่ประมาทได้ล่ะเขาประเภทมวยตั้งชาติมัดเขาสิดีนะเออแม่มันก้นขี่ทางม่อนยันหลักอันนี้ก้องนภายันญี่ปุ่นนะแล้วเตะตัดอีกทีนึงตัดท่อนให้พะวงวันเถอะเตะล่างก็มัดขึ้นข้างบนพุ่นแล้ววัดจังไหนโอ้ยเสียบเขาเป็นจังไหนบัดนี่เข้ามองได้โอ้ยเบิ่งบ่ทันมีพ่อแม่พี่น้องนับที่2ก็ได้นี่คุกเขาเรียบร้อยโรงเรียนกล้องนภาสันตัว
โอ้ยสวยดีลูกวังหันคอสโลมชันเฮ้จักกันหน่อยนั่งมดคำเสว่ายิ้มบนแขววองก้อยจะล่ะเห็ดที่แขววองเนี่ยไหมแขววองคือฟันหล่อนะหรือฟันเว้นวักนะฟันบอสามักขี้นะใส่หมวกเอ้ยใส่เสื้อสินปะเสื้อสีแดงแรงลิดเพลินอ่ะคัดไปขอโทษขออภัยก็จะเป็นรุ่นพี่ยี่ดอกท่าทางก็ได้เบื้องหน้าก็ได้เนาะบ่ได้บอกสติอายุยังดอกครับนี่ฟ้าวมากปีนี้เพิ่งลงไปคลิปเดียวเองอย่าสะลืมนะครับเด้ออ๋อสโลโมชั่นนะจักรน้อยเจาะเข้าไปนี่นี่นับแรกเนาะครับเนาะอยากเบิ่งเข้าเนี่ยเข้าบินนี่นะเอ้ยเนี่ยนับแรกกระแทกไปตรงๆนี่แมะเบิ่งเด้อบัดนี้เด้อเขาเด้อปักพุ่นน่ะสอกข้อกันข้างหมูเอาเบิ้งไม่ดูมุมนี่ตีเข้าสูงแหวะเป็นกันไหนปักพุ่นน้อยหน่อยนี่ไม่ผู้สาวผู้สาวก็แล้ว FC สงสาร FC บริเบิ้งน้ำเบิ้งเนี่ยกล้องอะตาไปจังไดเพราะเสียดายนี่นั่นไปย่อยผมว่าได้อันนั้นนะครับเธอขอใจยี่ดอกอยากให้ท่านเอฟซีได้เบิ้งนะแต่มือกล่องว่าเปลี่ยนใจไปโลดสวัสดีครับกล่องนภาวิริศักดิ์เล็กมวยไทยยิมครับวันนี้ก็ทำหน้าที่ได้สำเร็จก็ดีใจขอบคุณมากครับสำหรับกองเชียร์ทุกท่านครับขอบคุณจากคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงๆแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ